Grim Power, a world-class energy company. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight Business News กับคุณเอกพิทยาและดิฉันสุตาค่ะครับวันนี้ขอตัดภาพเขาเรียกว่าภาพแมคโครมาดูภาพไมโครนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการระดมทุนผ่านตราสารหนี้หรือถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหุ้นกู้นะครับคือมันแตกต่างระหว่างพันธบัตรกับหุ้นกู้ฮะพันธบัตรก็คือของรัฐหุ้นกู้ของเอกชนวันนี้ที่อยากคุยเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะผมดูข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้มันมีข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นกู้เนี่ย 2-3 ข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวแรกก็คือการบินไทยซึ่งแน่นอนฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายหุ้นกู้มานานมาขายตอนนี้ยอดจองมากกว่าปกติ3เท่าแล้วก็ตัดภาพมาทางกลุ่มธนาคารเขาก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาของเอิร์ธเนี่ยไม่กระทบต่อธนาคารหรอกเพราะว่าธนาคารเป็นแค่ส่วนน้อยแต่คนที่พูดนี่กสิกรไทยนะกรุงไทยยังไม่ได้ออกมาพูดเพราะว่าตัวแปลงจริงคือกรุงไทยโจทย์ที่ผมอยากจะคุยในช่วงเบื้องต้นเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนเห็นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเล็กเพราะก่อนหน้านี้ถ้าพวกเราจำได้เนี่ยนะครับปัญหาตั๋ว BE เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นและเกิดขึ้นในหุ้น iFlex ค่ะและเราก็พยายามบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องเฉพาะตัว มันเป็นเครดิตเฉพาะตัวกรรมเวลาผ่านไปเกือบปีนะครับประมาณ6เดือนละตอนนี้ผมคร่าวๆนะค่ะต้องเรียนตรงๆนะฮะตลาด BE ตายสนิทฮะนะครับคือจะไปใครจะไปบอกว่า BE ฉันก็จะปล่อยได้มีการโลได้เอาเรื่องจริงมาคุยกันดีกว่านะครับมันสะดุดทันทีหุ้นกู้ก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ผมบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่กระทบต่อหุ้นกู้ภาครัฐมันอาจจะไม่กระทบต่อหุ้นกู้บริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่นการบินไทยปตท.อย่างเงี้ยคงไม่กระทบค่ะแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณเคลียร์เรื่องเอิร์ธไม่จบเนี่ยหุ้นกู้ในเรื่องของเครดิตเรตติ้งที่บริษัทขนาดกลางเนี่ยนะครับจะมีปัญหาขึ้นมาทันที มากหรือน้อยอีกเรื่องนึงแต่ผมฟันธงเลยว่ามันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีนอกจากการเคลียร์ปัญหาเดิมอีกผมก็เลยกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องของปัญหาหุ้นกู้เนี่ยคืออย่ามองไปเล่นๆแล้วก็อย่าบอกว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะเรามีการพิสูจน์มาแล้วในเรื่องของ BE ว่ามันไม่ใช่นะครับนี่คือปัญหาใหญ่ยังต้องติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะวันนี้เราก็คัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจมาพูดคุยกันด้วยนะคะติดตามกันเลยใน News Roundup ค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่เรานำเสนอเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนค่ะซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของสัมปทานนะคะในพื้นที่สปก.ค่ะที่เป็นสัมปทานผลิตปิโตรเลียมด้วยนะคะที่กำลังจะใช้อำนาจตามมาตรา44ในบางพื้นที่เพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะทั้งสองเรื่องนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานค่ะช่วงแรกจะเป็นการประชุมร่วมของคณะรัฐมนตรีกับคสช.เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญรวมถึงกรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจะรายงานข้อหารือเกี่ยวกับหารือกับวิศวกรรมสถานนะคะแล้วก็สภาวิศวกรค่ะเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสายกรุงเทพนครราชสีมาที่มีข้อเสนอให้รัฐบาลระบุในสัญญาว่าทางจีนต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบโดยมีวิศวกรไทยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนอกจากนี้นายวิษณุเตรียมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการใช้พื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ในการประกอบกิจการประเภทอื่นเช่นการผลิตปิโตรเลียมการทำเหมืองแร่และโครงการพลังงานทดแทนนะคะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะที่เตรียมจะขอเห็นความเห็นชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอันนี้ก็เป็น 2-3 เรื่องหลักๆที่จะเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเรายังรออยู่เพราะว่ายังประชุมต่อเนื่องกันอยู่ใช่ครับผมพยายามติดตามข่าวยังไม่ออกมานะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับโดยปกติการประชุมเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอย่าง2เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ว่าจะประเด็นเรื่องสปก.ไม่ว่าจะประเด็นเรื่องของรถไฟนะครับไทยจีนเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะจบนะครับเหตุผลคืออย่างนี้ครับเวลาใครดูการประชุมใหญ่ๆแล้วมีเรื่องใหญ่ๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาจะไปตีมมาก่อน
นะครับคือจะมีคณะทำงานที่เขาจะคุยเรื่องธีมสำคัญสำคัญมาก่อนนะครับแล้วก็ส่งการบ้านให้พูดเข้าร่วมประชุมไม่ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อ่านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยการขมวดปมเวลาเขาประชุมกันหรือเวลาถกเถียงกันเนี่ยมันจะขมวดปมเฉพาะจุดสำคัญสำคัญที่มีปัญหาที่มินเมย์นะครับถ้าจุดที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรายงานที่เขาทำยื่นให้ตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าวันนี้จะถกเถียงกันหลายมุมพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องวิศวะใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการลงทุนใครลงทุนแล้วก็จะมีเรื่องของการได้ผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเรื่องนี้มันคงจะต้องมีคำอธิบายในวันนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคือผมเชื่อว่าจบนะครับผมเชื่อว่าจบสองสิ่งที่ผมอยากจะเห็นต่อในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือว่าพอจบเรื่องใหญ่ๆแล้วเนี่ยการเตรียมรับมือที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเงี้ยหรือไม่ให้การใช้มาตรา44อีกเนี่ยจะทำยังไงไม่ใช่ทุกเรื่องมาตรา44หมดนะครับคือคุณต้องไปแก้ในระบบว่าทำไมการลงทุนมันจะต้องมีการผ่าทันตันตลอดนะครับทำไมมันใช้การลงทุนแบบปกติไม่ได้ปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนและเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือว่าไอ้โครงการขนาดใหญ่เหล่านี้มันจะส่งผลเชิงบวกต่อประเทศไทยอย่างไรผมยกตัวอย่างง่ายๆต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราต้องการให้โครงการขนาดใหญ่มาเริ่มเร็วอย่างเช่นรถไฟไทยจีนอย่างเงี้ยนะฮะเราบอกว่าให้วิศวะต่างชาติเข้ามาทำแต่ในแง่ของรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีจุดป้องกันไว้อยู่แล้วแหละไอ้ตรงนั้นไม่ต้องกลัวแต่เราก็เสียสิทธิ์ในบางเรื่องประโยชน์มันต้องได้รับและต้องได้รับเร็วและทันทีจนเพียงพอในการคุ้มในสิ่งที่เราเสียไปผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่ผมว่าวันนี้จบนะครับวันนี้จบแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จรายการเนี่ยเราคงจะเห็นกันในเรื่องของบทสรุปว่าครม.เขาว่ายังไงเดี๋ยวได้ติดตามกันอีกทีนึงนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะคะไปกันที่กาตาร์ค่ะที่ออกมายืนยันแล้วว่าถ้าหากว่าประเทศชาติเพื่อนบ้านอาหรับเนี่ยไม่ยอมที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรนะคะก็จะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นค่ะจากการที่กาตาร์ถูกประเทศเพื่อนบ้านอ่าวอาหรับรวมถึงซาอุดิอาระเบียที่เป็นผู้นำเลยนะคะในการร่วมกันคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจค่ะล่าสุดและ AFP ก็รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ออกมาเรียกร้องบรรดาชาติเพื่อนบ้านให้ยกเลิกมาตรการปิดกั้นประเทศโดยเร็วที่สุดแล้วก็ยื่นคำขาดด้วยว่าถ้าหากไม่ปฏิบัติตามทางการโดฮาจะไม่เข้าร่วมโต๊ะเจรจาใดๆเพื่อยุติวิกฤตด้านการทูตในอ่าวเปอร์เซียรวมถึงกรณีที่กาตาร์ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้ายด้วยนะคะชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลกะมานอัลทานีซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เรียกมาตรการโดดเดี่ยวโดฮาว่าเป็นพฤติกรรมอันรุกรานค่ะแล้วก็งัดไม้แข็งด้วยว่าการยกเลิกมาตรการปิดกั้นเหล่านี้คือเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเจรจาทั้งหมดและย้ำว่าจำเป็นต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนสำหรับทุกคนการเจรจาต้องดำเนินการในแนวทางอันชอบธรรมและอยู่บนพื้นฐานแห่งความไว้ใจไม่ใช่ว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันหรือว่าการปิดกั้นถ้าหากกาตาร์ยังอยู่ภายใต้การปิดกั้นก็จะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นค่ะครับคือประเด็นนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องผมไม่เชื่อว่าจะยาวนะเอาตรงๆนะแต่ผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยคงคุยกันได้นะครับเพราะว่าการต่อรองกันก็ดีหรือการไปคานอำนาจกันก็ดีเนี่ยมันคนละไซส์กันนะครับเรื่องนี้ผมคงไม่ได้คอมเมนต์เยอะแต่ผมคิดว่ามันคงจะจบนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะตอนแรกผมก็กังวลเรื่องของการราคาก๊าซเนี่ยเท่าที่ไล่ดูมันก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มีผลกระทบต่อไทยสูงมากๆอย่างที่หลายคนเขากังวลค่ะครับคิดว่าไม่ได้นานมากแต่ว่าจริงๆถ้าเราไปมองฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่ง UAE ที่เขาอยู่กับซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าอาจจะยืดเยื้อเป็นปีเลยพี่เอกมองว่าไม่น่าเป็นไปได้คือผมไม่มีความรู้ขนาดนั้นแต่ผมดูจากสถิติในอดีตเนี่ยคือการคว่ำบาตรในหลายประเทศในโลกนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเป็น10ปีนะ5ปี10ปีเราเห็น20ปีเราก็เห็นแต่กรณีของกาตาร์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในหลายปีก่อนผมจำได้รู้สึกนานสุดมันปีกว่านะหรือไม่ถึงปีผมไม่แม่นเรื่องนี้แต่ไม่ได้นานเหมือนประเทศอื่นๆค่ะครับเอาล่ะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะนั่นคือเรื่อง Brexit ค่ะซึ่งการเจรจาครั้งแรกก็ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นเลยทีเดียวนะคะขณะที่ผู้นำฝ่ายการเจรจาของสหภาพยุโรปค่ะออกมาประกาศว่ายุโรปจะไม่ยอมตกลงถอยนะคะในข้อตกลงต่างๆค่ะ
การเจรจา Brexit ระหว่างคณะเจรจาของอังกฤษและยุโรปเปิดม่านขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะคะที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมค่ะประเด็นที่หารือกันในช่วงแรกก็เน้นไปที่สิทธิของชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในอังกฤษการชำระหนี้แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีการสรุปผลการเจรจาในเร็วๆนี้ก็ต้องรอให้ถึงช่วงสุดท้ายของการเจรจาต่อรองก่อนค่ะหัวหน้าคณะฝ่ายการเจรจาของสหภาพยุโรปคือนายมิเชลบานิเย่เขากล่าวเลยนะคะว่ายุโรปจะไม่ยอมถอยให้กับอังกฤษไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดและยุโรปก็จะไม่ร้องขอให้อังกฤษยอมด้วยขณะที่ทางผู้นำคณะเจรจาของอังกฤษก็คือเดวิดเดวิสนะคะผลจากการพบกันครั้งแรกนี้ก็ดูเหมือนว่าฝั่งอังกฤษเนี่ยจะยอมถอยให้กับยุโรปหลังจากที่อังกฤษยอมที่จะไม่เปิดการเจรจาเรื่องการค้าระหว่างอังกฤษและยุโรปในช่วงแรกนี้หลังจากก่อนหน้านี้อังกฤษเคยยื่นข้อตกลงนะคะบอกว่าขอต่อรองหน่อยว่าจะต้องเจรจาเรื่องการค้ากันก่อนที่จะไปหารือกันในประเด็นอื่นแต่ดูเหมือนครั้งนี้ก็จะถอยๆลงไปบ้างครับคือล่าสุดเนี่ยนอกจากข่าวที่คุณนุ้ยรายงานเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ของทางรัฐมนตรีคลังของอังกฤษเนี่ยนะครับก็ดูคร่าวๆเนี่ยคงไม่ได้เป็นข้อถกเถียงเนี่ยอังกฤษคงยอมหน่อยๆนะครับก็บอกว่าต้องเจรจาเรื่องของการกำกับดูแลธนาคารกับยุโรปหลังจากมีการ Brexit นะครับคือผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เขาเตรียมตัวไว้หมดแล้วนะครับและสิ่งที่ต้องบอกว่าเสียผลประโยชน์ไม่ใช่อังกฤษนะคือผมเชื่อว่ามันจะมีบางธนาคารที่ไปลงทุนในอังกฤษเขาก็ต้องวางเซ็นเตอร์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ผมกับมองว่าเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับคือมันเป็นเรื่องใหญ่ในระดับนึงแหละเพราะมันเคยมันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีละนะครับแต่คงไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ที่ถึงขนาดว่ามันจะไปลบล้างเรื่องของ Brexit ได้เลยนะครับนี่มันเป็นแรงกระเพื่อมหลังจากเกิด Brexit มากกว่าสิ่งนึงที่ผมคิดว่าผมประหลาดใจพอสมควรนะก่อนหน้านั้นถ้าคุณนุ้ยจำได้พอมีข่าว Brexit ทีไรเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันจะกระเพื่อมดังมากก่อนที่จะมีการโหวตและหลายคนก็กลัวนู่นกลัวนี่ต่างๆนานาพอเกิด Brexit จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมไม่เห็นเป็นอย่างที่กลัวเลยมันก็กระเพื่อมแต่ว่าพอผ่านไประยะเวลานึงก็เริ่มนิ่งขึ้นถูกครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองโลกในทางที่ดีว่าคงไม่มีอะไรตอนนี้ในมุมมองของเศรษฐกิจโลกโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจีนในปีหน้าหรือปีนี้เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยเบาบางลงคือเราให้น้ำหนักไปที่จีนมากกว่าครับในเอเชียนะฮะในเอเชียนะครับครับผมเอาละค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่เลือกมาในช่วงแรกนี้เพื่อพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะส่วนช่วงหน้า CEO Talk วันนี้มีแขกรับเชิญที่หลายๆท่านเนี่ยเคยมาออกรายการเราแล้วล่ะแล้วก็บอกว่าอยากให้มาอีกครับคือจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจรถยนต์นะครับแล้วก็จะคุยในมุมของคนที่เขาทำธุรกิจรถยนต์จริงๆว่าสถานการณ์ธุรกิจรถยนต์ตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะคะในช่วงหน้าตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ Bgrim Power a world class energy company ทรงเห็นเช่นนั้นทรงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนไม่ว่าจะยากแค่ไหนความมุ่งมั่นของพระองค์ไม่เคยลดลงแม้สักครั้งเดียวจนในที่สุดฝนหลวงก็เกิดขึ้นจริง14ปีแห่งความเพียรสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนสงฆ์จะครองตนอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ธรรมวินัยหรือกฎหมายที่คุ้มครองสงฆ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจในเครือสปริงกรุ๊ปร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์เชิญร่วมหาคำตอบในการอบรมสัมมนาเรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์วันพุธที่21มิถุนายนนี้9โมงเช้าถึงบ่าย3ณอาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยอยุธยาโดยพระพรหมบัณฑิต
พระพยอมกัลยาโนและนักกฎหมายชื่อดังผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งฟรีโทร02-126-1122ต่อ2154และ2155คุณประสานครับที่เบนซ์ทองหล่อรับซื้อรถเก่าไหมครับผมรับซื้อทุกยี่ห้อราคาเจรจากันได้แล้วถ้าอยากซ่อมรถเบนซ์หรือว่าทำสีใหม่แบบถูกๆเร็วดีมาที่นี่ได้ไหมครับได้เลยมีงบเท่าไหร่ผมก็ซ่อมได้หรือจะซื้ออะไรเบนซ์ผมจะลดให้เป็นพิเศษแล้วเรื่องประกันภัยล่ะครับจะทำประกันรถหรือต่อประกันปี2ผมมีบริษัทดีๆเบี้ยประกันไม่แพงคิดถึงเบนซ์คิดถึงทองหล่อ02-714-8888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่จองทริปกับ Expedia เว็บเดียวเที่ยวเลยพี่อาขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วแค่สะอาดไม่พอผิวต้องดูใสด้วยใช้ Neutrogena Deep Clean Brightening ทุกวันสิสะอาดหมดจด 99% พร้อม Mulberry Extract ใน Whitening Complex ให้ผิวสะอาดดูกระจ่างใสดูสุขภาพผิวดีทุกครั้งที่ล้าง Neutrogena เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาเอกการลงทุนเปิดรับสมัครบุคลากรสายงานด้านการพัฒนาธุรกิจตลาดทุนและแนะนำการลงทุนจำนวนมากสนใจติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์086-341-7430มาร่วมพิชโฉมอนาคตทางการลงทุนด้วยกันกับ eginvestment.comเชื่อมโลกเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศเปิดมุมมองใหม่ให้นักลงทุนไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.สดลึกแม่นยำเห็นอนาคตเพื่อนักลงทุนรายย่อยกับข่าวหุ้นเจาะตลาด 10:00 น.ถึง 11:00 น.เศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนกับทันโลกทันเศรษฐกิจ 15:00 น.ถึง 16:30 น.Insight ข้อมูลเศรษฐกิจแบบรอบด้านพูดคุยกับบุคคลในแวดวงธุรกิจกับ CEO Talk และเกาะติดตลาดหุ้นไทยก่อนปิดตลาดหุ้นดีหุ้นเด่นต้องไม่พลาด Insight Business News เกาะติดข่าวเศรษฐกิจวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยทันเหตุการณ์ทุกแง่มุมกับ Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลเชิญหน้าแบบ Exclusive Talk กับแขก VIP และ Key Man คนสำคัญเอาละก็พอเข้าใจมันไม่ใช่มันนี่เกมเขย่าทุกปมร้อนเจาะลึกทุกประเด็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลทำทุ่มตรงพลาดไม่ได้กับรายการ Anderson Cooper 360โฆษกทำเนียบขาวสอแววถูกย้ายตำแหน่งยุโรปวุ่นเหตุก่อการร้ายลอนดอนปารีสอีกครั้งติดตามรายการ Anderson Cooper 360 3ทุ่มตรงทางสถานีข่าว Spring News ครบทุกสถานการณ์ข่าวกับรายการ361องศาความคิดที่จะมาสรุปเนื้อหาประเด็นข่าวร้อนในแต่ละวันของรายการ Anderson Cooper 360 Donald Trump บอกว่าการที่เกาหลีเหนือทำอย่างนี้ถือว่าแสดงความไม่เคารพต่อจีนพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวและสถานการณ์รอบโลกเพื่อทำให้คุณรู้จริงรอบด้านเกาหลีเหนือเนี่ยพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางได้นะซึ่งนั่นหมายความว่าครอบคลุมมาถึงอาเซียนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ถึงประเทศไทยด้วยนะครับพบกับรายการ361องศาความคิด 22:00 น.ถึง 22:30 น.ทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลBegrim Power, a world-class energy company. กลับ
เข้าสู่ช่วง CEO Talk ในวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณวสันต์เบ้นทองหล่อมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับครับพี่วสันต์ครับผมเห็นพี่วสันต์แล้วผมเห็นเหมือนหน้าพี่เป็นดาวๆเกิดขึ้นน่ะเป็นโลโก้เลยเนาะเป็นโลโก้เลยคือถ้าเห็นหน้าวสันต์เนี่ยเดี๋ยวนี้นามสกุลเขาเปลี่ยนแล้วนะเมื่อก่อนนามสกุลพี่โพธิพิมพานนท์ไม่คุ้นน่ะวสันต์อะไรด้วยเต็มไม่คุ้นวสันต์เบ้นทองหล่อแล้วในบัตรประชาชนเขียนวสันต์เบ้นทองหล่อด้วยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดินเข้ามาเนี่ยผมมีตาเบ้นมาเลยวันนี้เลยจะชวนคุยเรื่องยานยนต์ครับในประเทศไทยในฐานะที่คนที่ทำธุรกิจจริงๆเอาคำตอบเลยไหมก่อนถามเดี๋ยวก่อนนะเขาพลาดหัวเขายังไม่ขึ้นจะเอาคำตอบเลยผมกำลังจะถามว่าอนาคตธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยเป็นยังไงอนาคตหมายความว่าอนาคตคนขายอนาคตคนซื้อหรืออนาคตคนทำรถต้องถามให้มันแน่อนาคตอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นจะไปทางไหนจะไปทางไหนแล้วก็ในมุมของนักธุรกิจในมุมของผู้ประกอบการในมุมของผู้บริโภคจะเป็นยังไงต้องแยกเป็นเรื่องๆนะเทรนด์ของรถยนต์มันจะไปทางไหนอย่างเช่นรถบินได้รถไม่มีคนขับรถบินได้นี่รถไฟฟ้าจะมีจริงไหมนี่ก็เครื่องบินได้แล้วคุณก็ลองเชื่อไหมอันนี้ขอเล่านอกเรื่องนิดนึง ผมอะตอนทำวิทยานิพนธ์ไม่ใช่ทำวิทยานิพนธ์อะเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาโท ในเมืองไทยนี่แหละผมพรีเซนต์กับเพื่อนผมเรื่องไอ้รถบินได้เนี่ยคนเขาหัวเราะกันทั้งห้องเลยเมื่อ10 กว่าปีก่อนเขาไม่เชื่อว่าจะมีจริงไม่เขาบอกว่าผมไปแสดงตลกอันนี้เรื่องจริงนะคือถ้าเกิดเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยฟังอยู่เนี่ยถ้าเป็นผมเป็นตัวเอกวงโพล็อกกลับพวกมึงจะบ้าหรือเปล่าเครื่องบินยังวิ่งได้เลยวิ่งก่อนที่จะขึ้นใช่ไหมคะลงพื้นมันก็คือรถยนต์เครื่องบินบินพอมันลงมามันก็เป็นรถยนต์รถยนต์มาขึ้นมาก็เป็นเครื่องบินแล้วมันทำไมจะวิ่งไม่ได้บินไม่ได้แต่ต้องย้อนเวลาไป20ปีที่แล้วดิ10กว่าปีที่แล้วสิเขาไม่ได้ตอนนั้นเขาหัวเราะกันฮากริ้งเลยอ่ะกลายเป็นรายการตลกไปเลยเขาไม่ได้นึกไอ้เครื่องบินที่ลงมาข้างล่างก็เป็นรถยนต์ไงครับมันก็อันเดียวกันล่ะเพราะฉะนั้นอนาคตคิดว่าเกิดได้สำหรับรถยนต์บินได้ไม่ต้องอนาคตปัจจุบันน่ะเครื่องบินมันลงมามันวิ่งก็คือรถแล้วเทรนเอางี้ดีกว่าแค่มานิดนึงเทรนยานยนต์ในไทยจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ในประเทศไทยครับเอาช่วง5ปีครับเอาแค่นี้พอคือมันจะเปลี่ยนอะไรไม่รู้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยคิดว่าจะเป็นไฮบริดไม่ใช่เป็น EV เหรอ EV กับไฮบริดนี่คนละอย่างนะEV คือรถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยไฮบริดคือผสมว่าวิ่งไฟฟ้าแบตเตอรี่หมดก็เป็นน้ำมันครับหรือดีเซลครับพอไอ้นั่นหมดก็วิ่งไปชาร์จไปพอแบตเตอรี่เต็มก็เป็นไฟฟ้ามันก็ประหยัดไปครึ่งหนึ่งแล้วจะยังไม่เป็น EV ใน5ปียัง EV อยู่ต้องพร้อมที่จะไปพลั๊กอินไปเติมควิกชาร์จเดี๋ยวนี้ยังพลั๊ก3ชั่วโมงโอ้โหไม่ต้องกลับบ้านกันพอดีใช่ไหมค่ะครับยังแก้ตรงนั้นไม่ได้แล้วถ้าน้ำท่วมมันไม่ช็อตทั้งคันเหรอน่ากลัวไหมไฟฟ้านะไฟฟ้านะถ้ารถบ้านเราวิ่งลุยน้ำเกิดมันช็อตก็ทั้งคันทำไงผมใช้รถไฮบริดยี่ห้อญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งเนี่ยผมก็ลุยน้ำแล้วไม่ช็อตแต่เป็นไฮบริดส่วนใหญ่มันยังเป็นไอ้นี่อยู่ไอ้นี่มันส่วนเล็กๆเขาก็เอาแบตเตอรี่ไว้สูงๆแทนที่ไว้อะไรไอ้รถที่ไม่มียางอะไรนั่นคือไปใส่แบตเตอรี่แทนเพราะงั้นก็ต้องออกรถแบบยางแตกไม่เป็นไรวิ่งได้อีกตั้งร้อยกิโลเดี๋ยวนี้รถยางแตกวิ่งได้นะถึงไม่ต้องมียางอะไรใช่ใช่พัฒนาการมันก็วิวัฒนาการไปอย่างนั้นมันเป็นยางพิเศษนิดนึงแต่แก้มมันจะแข็งนิดนึงครับแล้วกำลังจะบอกว่าไงตอนนี้คือมันจะเป็นไฮบริดช่วงนี้ดูอยู่ไม่ต้องมองอะไรไม่ต้องคิดเยอะคนไม่คิดเยอะอยู่เป็นคนใช้รถอย่าไปคิดเยอะครับก็มองไอ้เบนซ์มันทำอะไรโตโยต้าทำอะไรฮอนด้าทำอะไรนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นมันไปทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าเขาระวังเราเตรียมไหมไอ้รถ EV หรือรถอิเล็กทริกวีเคิลวิชิเคิลครับเขาเตรียมอยู่ประเทศไหนพร้อมอย่างอเมริกาเนี่ยรัฐบาลสั่งบอกให้มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ทั่วประเทศครับชาร์จฟรีอย่างนี้บริษัทรถยนต์ก็ต้องไปทำตามนโยบายของรัฐบาลครับแล้วอเมริกาเนี่ยมันมีไฟฟ้าพอครับมีพลังงานไฟฟ้าเหลือเฟือเพราะงั้นเขาก็เล็งว่าถึงแม้ต้นทุนจะสูงแต่อากาศไม่เสียครับแต่อากาศบริสุทธิ์เขาก็มุ่งไปทางนั้นได้แต่ประเทศเราเนี่ยยังอีกนานแต่ไฮบริดใน5ปีนี้จะเป็นเทรนด์อย่างนั้นช่วงนี้ไฮบริดครับในละเรื่องของถามเรื่องของยานยนต์ละถามเจาะลงมาคือพอมันเป็นไฮบริดเนี่ยทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้เครื่องยนต์เนี่ยนะฮะ
ผมศึกษาจากในอดีตเนี่ยมันอาจจะทำให้มีความรู้สึกว่ารถโมเดลเก่าๆมันเหมือนตกรุ่นไปเลยหรือว่าราคาหายไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้งั้นไหมคือเป็นเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้ออกมาแล้วมันถูกลงถูกลงครับคือยอดขายมันเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นพลังทำเยอะๆมันก็ถูกลงถูกลงครับเมื่อ20ปีที่แล้ว E-Class เนี่ยผมขายเกือบ4ล้านนะครับเดี๋ยวนี้3ล้านอ่ะรถใหม่และเทคโนโลยีดีกว่าด้วย20กว่าปีเพราะฉะนั้นรถมือ2ก็จะยิ่งตกลงไปอีกตกรับรองใครมารักรถใหม่ขายรถเสียดายราคาตกยิ่งเก็บยิ่งตกยิ่งเก็บยิ่งตกอย่างนี้ตลาดรถมือ2ไม่มีอนาคตที่เรียกว่าแทบจะตายหายไปเลยมีโอกาสต้องซื้อเร็วขายเร็วอ๋อยังอยู่ได้จะมาปุ๊บก็คนมีบัดเจ็ตตรงนี้เขาก็ซื้อต่อถ้าอยู่เก็บว่าซื้อมาเดือน2เดือนไม่ขายหงิกเขาบอกอยู่นี่เกินเดือนก็ติดมือแล้วติดหงิกต้องไปเร็วต้องไปเร็วแต่ยังมีอยู่ในตลาดมือ2แต่ว่าต้องเร็วต้องเร็วเพราะว่าคนซื้อมีไหมรออยู่เปล่ามีคนมาถามหาเอาไปเลยกำไรนิดหน่อยก็เอาละเพราะฉะนั้นใน5ปีนี้พอการเปลี่ยนยุคระหว่างเครื่องยนต์นะครับที่เป็นการใช้น้ำมันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลไปสู่การเป็นพลังงานไฮบริดหรือ EV ในอนาคตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในรถรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรไปเหมือนเขาเปรียบเทียบอย่างนี้คุณวสันต์คุณวสันต์นึกถึงมอเตอร์ไซค์2จังหวะออกไหมที่เสียงดังๆอ่ะเด็กแว้นอ่ะตอนนี้ไม่มีละเพราะเขาเลิกผลิตละมลภาวะมันกลายเป็น4จังหวะ2จังหวะโดยเฉลี่ยไม่ได้บอกทุกรุ่นนะมันจะไม่มีราคาไปเลยตอนนี้ไปจอดอยู่แถวโรงพักเต็มเลย เด็กแว้นแต่ว่าหมายถึงว่าถูกยึดที่โรงพักไม่มีที่จอดเลยไอ้เครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมมันจะคล้ายๆมอเตอร์ไซค์2จังหวะไหมต้องทิ้งหมดอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวนี้รถเก่าๆรถเก่าๆที่จอดเดี๋ยวรถเฟียสรถซีตองโตโยแล้วก็เก่าคันละหมื่นยังไม่มีใครเอาเลยวิ่งได้ด้วยนะน้ำมันมันเปลืองไงฮะวิ่งมันเปลืองน้ำมันแล้วควันขโมงเลยครับนี่เขาเอาอีกหน่อยจะต้องมีโรงยุบก่อนนี้เราบอกให้รถยนต์มันยุบได้ไงวะครับบ้านเรายังคิดไม่ถึงว่าจะมีโรงยุบแต่คุณวสันต์คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ต้องมีแล้วอ่ะต้องมีตั้งนานแล้วยังเสียดายกันเยอะจอดที่ข้างบ้านผมนะ 6-7 คันจอดจนเดินไม่ได้บอกลุงอู๊ดเก็บไว้ทำไมที่วาละล้านห้ามาจอดรถเน่าๆคือทำใจไม่ได้ไงซื้อมา5ล้านหรือ 500,000 ไงแกคิดผมทำใจไม่ได้ซีตองมันนี้ซื้อมาเพื่อโยกันจนไม่มีที่จะอยู่บ้านอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเทรนเหล่านี้มันจะเริ่มเหมือนในต่างประเทศคุณวสันต์เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นคุณค่ารถยนต์มันจะน้อยลงน้อยลงมันจะไม่ผูกอยู่กับจิตใจของมนุษย์ไม่มีละไม่มีแล้วอันนี้พอพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งอีกหน่อยก็จะกลายเป็นว่าซื้อแบบลีสซิ่งเช่า3ปีแล้วไปคืนเอารถใหม่มาเช่า3ปีไม่มีความเป็นเจ้าของรถใน coming soon ครับก็คล้ายๆเทรนคล้ายๆต่างประเทศเลยว่างั้นเถอะนะครับอย่างนี้ธุรกิจรถยนต์จะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะคนที่เป็นดีลเลอร์เป็นคนขายรายย่อยอย่างเงี้ยจะอยู่ยังไงได้ถ้าเกิดว่าเทรนมันเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ต้องตั้งคือถ้าเป็นคนขายรถรุ่นเก่าครับพวกคอนเซอร์เวทีฟครับขายขาดทุนไม่เป็นคุณว่าสั่งก็รุ่นเก่านะแต่ว่าไม่คอนเซอร์เวทีฟผมว่าผมทำรถตั้งแต่ผมมา20กว่าขวบทำงานแข่งกับคน60 70ครับผมก็เป็นคนรุ่นใหม่จนวันนี้ผมก็ยังใหม่กว่าคนอื่นนะคือผมขายรถใหม่ตลอดผมไม่ขายรถเก่าครับรถค้าง3วัน4วันผมหงุดหงิดแล้วพอ3เดือนไปขาดทุนเท่าไหร่ก็ไปผมไม่เก็บรถเก่าเพราะเก่ามา2เดือน3เดือนผมขาดทุนแสน 200,000 ผมปล่อยเลยบางคัน 300,000 ผมปล่อยเลยนะทั้งๆเป็นรถใหม่เออรถใหม่ดิพอจอด3เดือนผมถือว่าเก่าแล้วเฮ้ยรถเก่ามีหรือเปล่าคลิปสต็อก0เดี๋ยวอย่างนี้เวลาเราต้องเบรกนิดนึงเดี๋ยวจะมาถามเรื่องเนี้ยว่าโดยเทรนด์ของผู้ประกอบการรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับค่ะช่วงหน้านะคะตอนนี้พักครู่เดียวค่ะ Begrim Power a world class energy company ไฟฉายเทอร์โบไลท์ไฟฉายที่ทรงพลังและทนทานที่สุดที่เคยมีมาสวัสดีครับผมบาสกฤตพงศ์นพคุณและนี่คือไฟฉายเทอร์โบไลท์ครับซึ่งไฟฉายเทอร์โบไลท์นะครับเป็นไฟฉายที่ทรงพลังแข็งแรงน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับทางการทหารเลยครับ
และนี่คือความแตกต่างของไฟฉายธรรมดาและไฟฉายเทอร์โบไลท์ที่สว่างกว่าถึง22เท่าครับยังแข็งแรงพอที่จะให้รถที่หนักเป็นตันๆทับได้อย่างสบายๆแล้วยังสามารถเปิดใช้งานใต้น้ำได้อย่างปกติเหมาะสำหรับใช้ลุยในทุกสภาพอากาศแม้แต่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากก็ยังไม่สามารถทำอะไรเทอร์โบไลท์ได้เห็นไหมครับว่าไฟฉายเทอร์โบไลท์ยังคงทำงานได้ตามปกติสมแล้วที่เป็นไฟฉายที่แข็งแกร่งและก็ทนทานมากๆครับและไฟฉายเทอร์โบไลท์ยังมีน้ำหนักเบาเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับพกพาหรือไว้ในรถของคุณด้วยสโตรฟีเจอร์นะครับทำให้ไฟฉายเทอร์โบไลท์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีครับหมดห่วงสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องเดินทางกลางคืนคนเดียวหรือเมื่อเจอบุคคลน่าสงสัยและถ้าหากรถเสียหรือมีอุบัติเหตุเทอร์โบไลท์ยังมีสัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟของเทอร์โบไลท์อันนี้สามารถมองเห็นได้จากที่ไกลมากๆได้อย่างชัดเจนและไฟฉายเทอร์โบไลท์ยังสามารถซูมอินและซูมเอาท์เพื่อเพิ่มความสว่างได้ด้วยครับไฟฉายเทอร์โบไลท์เป็นไฟฉายที่มาพร้อมกับ5คุณสมบัติพิเศษครับและยังมีหลอดไฟที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 60,000 ชั่วโมงอีกทั้งตัวไฟฉายนี้นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงครับไฟฉายเทอร์โบไลท์เราขาย2อัน 1,200 บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรมาเลยตอนนี้20สายแรกจะได้รับสิทธิ์ซื้อไฟฉายเทอร์โบไลท์ในราคาพิเศษ2อันในราคา990บาทเท่านั้นยังไม่พอเรายังแถมไฟฉายเทอร์โบไลท์ให้คุณอีก1อันเป็นซื้อ2แถม1ในราคาพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาเลยตอนนี้02-277-9696 02-277-9696เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาเอกการลงทุนเปิดรับสมัครบุคลากรสายงานด้านการพัฒนาธุรกิจตลาดทุนและแนะนำการลงทุนจำนวนมากสนใจติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์086-341-7430มาร่วมพิชโฉมอนาคตทางการลงทุนด้วยกันกับ AIGINVESTMENT.COM นี่คือโฉมมหัศจรรย์ครั้งใหม่ของเมืองไทยที่คุณจะได้สนุกเร้าใจไปกับวรรณคดีในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดลืมเต้นกับความอลังการตลอด90นาทีคาร์พรีเซนต์โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเปิดการแสดงแล้ววันนี้ที่สิงห์ดีลักซ์ซินีแมติกเธียเตอร์พัทยาพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กBenz Ramintra ขอเชิญทดลองขับ E-Class เครื่องยนต์รุ่นใหม่ปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่02-945-4555และที่ Benz ทองหล่อทุกเช้าวันอาทิตย์สอนปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซ็นชอยท่าพระจันทร์มี Indoor Golf ชั่วโมงละ100เดียวนกกรกนกก็อยู่ที่นี่ด้วย02-714-8888เราอยู่ทุกวันละครับได้อยู่สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการนำตัวผู้ต้องหาในคดีลอบวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านพักในบ้านอมรินิเวศ1เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณสุภรัตน์สาครรัตน์กันครับเชิญครับคุณสุภรัตน์ครับค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกศิวดารังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะรวมไปถึงพลตำรวจโทสานิชนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้นำตัวนายวัฒนาภูมิเรศผู้ต้องหาที่ก่อเหตุวางระเบิดกรุงเทพมหานครทั้ง6จุดตั้งแต่ปี50นะคะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่หมู่บ้านอมรินิเวศ1ในซอยรามอินทรา3เป็นจุดแรกนะคะซึ่งระหว่างการนำตัวลงมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะก็ได้อยู่บริเวณชั้น1ของบ้านนะคะบริเวณตัวหน้าบ้านนะคะก็ได้มีการให้นายวัฒนาประกอบระเบิดให้ดูนะคะว่าประกอบยังไงบ้างรวมไปถึงได้มีการชั่งน้ำหนักระเบิดนะคะก่อนที่จะนำใส่เตคันไปวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการนำตัวนายวัฒนาเข้าไปภายในบ้านพักนะคะเพื่อดูจุดเก็บของต่างๆนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะสื่อมวลชนไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการกั้นพื้นที่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการนำตัวนายวัฒนามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะที่รถยนต์ส่วนตัวที่ใช้ในการก่อเหตุทุกครั้งนะคะโดยรถยนต์คันนี้นายวัฒนาให้การรับสารภาพนะคะว่า
จะขับรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดที่กฟผ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะก่อนที่จะไปขึ้นรถเมย์บริเวณป้ายรถเมย์กฟผ.เพื่อต่อรถนะคะไปยังจุดเกิดเหตุทุกๆครั้งตั้งแต่ปี2550ค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้และจากการพูดคุยนะคะกับพลตำรวจโทสานิชก็ระบุนะคะว่าจะนำตัวนายวัฒนาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้ง3จุดในวันนี้นะคะจากเดิมที่ตกลงไว้ว่าจะทำ5จุดแต่เนื่องจากว่ากลัวเวลาไม่พอนะคะก็กลัวจะข้ามก่อนก็เลยจะเหลือแค่จุดแรกนะคะที่บ้านพักย่านบางเขนนะคะแล้วก็ไปจุดที่2บริเวณเมเจอร์รัชโยธินแล้วก็จุดที่3นะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ค่ะส่วนจุดอื่นๆนะคะก็จะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีการนำตัวนายวัฒนาฝากขังที่ศาลอาญาต่อค่ะซึ่งขนาดนี้นะคะขบวนก็ได้เคลื่อนไปที่จุดเมเจอร์รัชโยธินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะคือภาพรวมทั้งหมดนะคะในจุดแรกของวันนี้ค่ะครับจากบริเวณบ้านพักย่านบางเขนของผู้ต้องหานะครับในจุดนี้จะพาไปชมบรรยากาศอีก1จุดนะครับคือจุดที่2ครับหน้าบริเวณห้างเมเจอร์รัชโยธินนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเรายังคงประจําจุดรออยู่บริเวณนั้นอยู่นะครับกับคุณทศวรรษ ทัศวรครับไปชมบรรยากาศล่าสุดกันเลยครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรึงกำลังโดยรอบของบริเวณห้างเมเจอร์รัชโยธินนะครับจะเห็นว่าตามภาพนั้นจะมีการกันผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นระยะนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับหลังจากที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จแล้วในจุดแรกคือบ้านพักบริเวณหมู่บ้านอมรินทร์นิเวศ1นะครับทางด้านของตำรวจนำโดยพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรหมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรนะครับผบ.ชน.เตรียมที่จะนำตัวผู้ต้องหาคือนายวัฒนาภูมิเรศเดินทางมาที่จุดที่2นะครับคือบริเวณด้านห้างเมเจอร์รัชโยธินตามภาพที่เห็นปรากฏอยู่ตอนนี้นะครับระหว่างนี้เป็นการเตรียมขั้นตอนต่างๆนะครับของจุดที่2ครับคือคุณวัฒนาเดินทางมาถึงที่บริเวณห้างเมเจอร์รัชโยธินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดแรกที่เห็นในการก่อเหตุระเบิดเมื่อปี2550นะครับคือบริเวณด้านหน้าห้างที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับมีวางระเบิดไว้3จุดหลักๆด้วยกันนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังคุมตัวอยู่ครับครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นนะครับวันนี้มีแผนการประกอบคำรับสารภาพทั้งหมดจากเดิมที่กำหนดเอาไว้คือ5จุดด้วยกันนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้เหลือเพียง3จุดเนื่องจากทางตำรวจนั้นเกรงว่าเวลาในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้น่าจะไม่พอนะครับก็จะมีจุดแรกคือที่บ้านพักย่านบางเขนจุดที่2คือที่เห็นอยู่นะครับคือบริเวณห้างเมเจอร์รัชโยธินนะครับและในจุดที่3ก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจุดที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดเมื่อช่วงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นในคืนนี้นะครับทางตำรวจจะนำตัวไปคุมขังไว้ที่กองบังคับการปราบปรามนะครับเป็นเวลา1คืนก่อนที่จะเดินทางไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีก1ครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผู้สื่อข่าวประจำจุดนะครับคุณทศวรรษ ทัศวรอยู่ที่บริเวณด้านห้างเมเจอร์รัชโยธินแล้วครับไปฟังบรรยากาศสดๆกันเลยครับมวลชนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของเราของประชาชนต่างๆที่มาเฝ้ารอดูการทำแผนในวันนี้นะครับเล่าไปเรื่อยๆครับผมสำหรับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับความดูแลจากเหล่าทหารตำรวจหลายๆฝ่ายนะครับเกือบทั้งหมด80นายนะครับที่จะมาเฝ้าดูทำการแผนการของการรับสำหรับของการทำแผนการรับสารภาพของนายวัฒนาภูมิเรศในวันนี้ครับและเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวในจุดต่อไปนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรครับฮัลโหลครับขอบคุณมากครับคุณทศวรรษ ทัศวรนะครับนี่คือบรรยากาศภาพรวมนะครับในจุดที่2ห้างเมเจอร์รัชโยธินนะครับและจุดที่3คือที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากนี้ครับคนชอบเครื่องสำอางค่ะวันนึงก็คิดว่าทำไมเราไม่ทำขึ้นมาขายเองชุมชนเราก็ปลูกมะพร้าวกันเยอะน่าจะต่อยอดได้ก็มีพี่ๆทกส.นี่ล่ะค่ะที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทคอยให้คำปรึกษาดีๆและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับฟิลตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางค่ะโอกาสไม่ได้มาในรูปแบบของเงินเสมอไปอย่าปิดกั้นค่ะเพราะบางครั้งโอกาสนั้นอาจเป็นเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าได้ค่ะทกส.เป็นมากกว่าธนาคารThank you.
เทคนิคพิชิตหุ้นวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปกลับมาคุยกับคุณวสันต์กันต่อเลยนะคะคุณวสันต์ครับถ้าเราคุยถึงผู้บริโภคเมื่อกี้เราติดค้างไว้ว่าต่อไปเทรนด์ของรถยนต์ในเมืองไทยเนี่ยมันจะเริ่มลดราคาหรือดีแวลูเร็วขึ้นนะครับมันอาจจะมีถึงขนาดการบีบรถการเป็นป่าช้ารถคือมันจะไม่เหมือนในอดีตละที่ไม่มีใครยอมขายเทรนด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณวสันต์ประเมินมันจะมีผลกระทบยังไงแล้วก็ทิศทางของตลาดรถยนต์ในเมืองไทยมันจะเป็นยังไงอีกถ้าพูดฟังง่ายๆอีกหน่อยเราก็จะได้ขี่รถใหม่เยอะขึ้นรถเก่าๆ10 20ปีเราไม่เอาแล้วครับน้ำมันก็เปลืองซ่อมบำรุงก็แพงครับสมมุติมันเป็นไฟฟ้ามากขึ้นการไฟฟ้านี่มันก็ไม่ต้องซ่อมเครื่องยนต์มันถึงเปลี่ยนชุบมอเตอร์เสียเปลี่ยนมอเตอร์วิ่งฉุยมันจะเป็นเทรนด์อย่างนั้นสบายๆได้ใช้รถใหม่ๆครับแต่ว่าผมก็ยังสงสัยว่าทำไมคนคิดพยายามจะประหยัดพลังงานแต่ไม่คิดว่าจะลดการใช้รถยนต์ทำไมไม่เอาระบบรางมาให้วิ่งทั้งเมืองเลยเขาก็พยายามทำอยู่ตอนนี้ต้องทำแบบจริงจังแล้วก็เก็บค่าแพงให้รถยนต์ไม่อยากออกมาวิ่งเลยเพื่อเป็นการลดปริมาณไปในตัวเก็บค่าทะเบียนป้ายทะเบียนให้แพงแบบสิงคโปร์เลยปีนึงสองอะไร10ปี2ล้านอ่ะเอาตรงๆไหมก็บริษัทรถยนต์อย่างคุณวสันต์เขาไม่ยอมไงเขายอมเขาก็ขายรถไม่ได้ไงเอ้าผมก็วิเคราะห์เพราะผมก็วิเคราะห์เหมือนคนทั่วไปอ่ะแล้วมันเป็นใครถึงมาไม่ยอมก็ไม่รู้รัฐบาลเราทำไมไม่คิดก็ผมไม่รู้เอาตรงๆนะเสียงที่ข้างนอกเขาลือกันเนี่ยว่าทำไมเมืองไทยไม่มีการควบคุมปริมาณรถก็เขามีฐานการผลิตมากมายจนจะเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียในประเทศไทยส่งออกไม่ใช่ผลิตจะไม่ให้คนไทยใช้กันวิ่งจนวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะครับรถวิ่งไม่ได้มันสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองอะไรพลังงานด้วยค่ะพลังงานอากาศมูดอารมณ์คนตายเร็วเยอะแยะหมดรัฐบาลมันไปคิดอะไรอย่างนั้นค่ะไม่เขาคิดได้แล้วก็มีคนคิดอยากจะทำแต่พอไปเจอการล็อบบี้จากเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เขาก็อาจจะทำไม่ได้ถ้าเธอทำอย่างนี้ฉันจะไม่ลงทุนที่เธอฉันไปลงทุนที่ลาวย้ายผลิตไปก็ไปดิเรามีอะไรทำเยอะแยะไปก็งั้นก็ต้องไปคุยกับรัฐบาลนะครับแต่ว่าเทรนด์คุณวสันต์คิดว่าการบริโภคมันจะเทรนด์ไปอย่างนี้จะใช้รถใหม่มาคุยเรื่องธุรกิจการขายรถยนต์ดีกว่ามันจะอยู่รอดกันไหมมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในอดีตนะสมมติผมผมอยู่ต่างจังหวัดนานก็เรียกว่าเป็นคนต่างจังหวัดก็ว่าได้ใครเป็นเจ้าของโชว์รูมเนี่ยไอ้คนนั้นเศรษฐีเทรนด์ตอนนี้มันจะเป็นไงผมเห็นโชว์รูมมันเปิดขึ้นเยอะก่อนนี้ก็ทำจากเป็นเท่าแก่เล็กๆค่ะครับเปิดโชว์รูมขยายไปเรื่อยซื้อที่ไปเรื่อยที่ถูกๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้รุ่นลูกมาทำไอ้ที่ที่มันมีคนละ5ไร่10ไร่มันก็เศรษฐีทำเพราะราคาที่มันขึ้นที่ดินนี่ก็ทำน่ะรถยนต์ก็เพิ่มปริมาณขึ้นกำไรสมัยก่อนมันก็กำไรดีกำลังกำไรน้อยลงแต่ปริมาณการใช้รถมันเยอะขึ้นมันก็มาซ่อมรถรถยนต์นี้ไม่ใช่อยู่ซื้อแล้วมันจบนะอยู่ต้องซ่อมกับไอ้อย่างน้อย10ปีจนเบื่อนะคันนึงเฉลี่ย10ปีครับต้องเสียเงินผมทุก3เดือนก็อยู่กันได้ศูนย์ซ่อมก็ขยายแต่เดี๋ยวนี้คนที่มาลงทุนใหม่ๆนะมันไม่ใช่ไอ้ second generation third generation ไอ้พวกนี้ก็ยังอยู่ได้นะแต่ไอ้คน first generation บอกรวยฉันไม่เอาละลูกจะทำก็ทำไม่ทำบางคนก็เลิกไปไอ้คนที่กระโดดใหม่ๆนะพ่อที่มันทำสียี่ห้อดังๆรวยมาหมื่นล้านทำเบียร์ดังๆทำอะไรรวยๆเอาลูกเอาไปพันล้านไปค้ารถไม่งั้นไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรทำมันไม่อยากทำงานกับพ่อมันจริงหรือเปล่าผู้ชายก็อาจจะบอกว่าอยากอยู่ใกล้รถเขาอาจจะชอบแต่ไม่อยากอยู่ใกล้พ่อไงแล้วมันง่ายอย่างนั้นเหรอคะที่แบบสมมติเอาไปพันล้านแล้วก็ไปทำกิจการไปทำโชว์รูมแล้วมันจะรอดที่แล้วมันง่ายแต่ก่อนมันง่ายที่แล้วเนี่ยเร็วๆเนี่ยง่ายทำเกรย์มาร์เก็ตไงก็ไปซื้อที่แปลงหนึ่งหรือไปเช่าโชว์รูมแล้วก็มีรถนำเข้าเข้ามารถนำเข้ามาขายถึงโชว์รูมเลยครับเข้าใจมันก็มีอังกฤษมาขายอินพอร์เตอร์ไอ้พวกน้ำเข้าพอเข้ามาเสร็จเบ็ดเสร็จมีทะเบียนขายให้คนขายรถไอ้คนขายรถก็ขายไปตอนนี้มันโดนปราบจ้ะเฮี้ยนเลยว่าอันเดอร์อินบอยครับเกรย์มาร์เก็ตยังอยู่ได้ต่อไหมในมุมของคุณวสันต์ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ไปแอดเพราะเราเป็นออทไลน์ดีลเลอร์แล้วไปโจมตีเขานะเอาตรงๆเลยทำไมไม่ได้ก็ตอบตรงๆว่าถ้าเกรย์มาร์เก็ตอยู่ได้ก็คือเขาต้องขายรถถูกกว่าผมค่ะถูกก็ทุกวันนี้เขาซื้อจากโรงงานเดียวกัน
แล้วผมซื้อตรงแต่เขาซื้อผ่านดีลเลอร์บล็อกเกอร์อิมพอร์เตอร์มาเขาขายถูกกับผมได้ไงก็คือภาษีไม่ใช่เกรมาร์เก็ตเขาอ้างอย่างนี้อันนี้ผมพูดแทนเกรมาร์เก็ตเพราะวันนี้ไม่มีเกรมาร์เก็ตนั่นเขาอ้างว่าออทไลด์ดีลเลอร์เนี่ยมันขายเอากำไรเยอะก็เลยมีเกรมาร์เก็ตมาคานอำนาจเพื่อให้เป็นความเป็นธรรมของผู้บริโภคอันนั้นผมชอบไงผมก็ชอบอย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่เข้าไปดูภาษีจริงๆ authorized dealer เนี่ยเสียภาษี5ล้านครับเกรย์มาร์เก็ตรถรุ่นเดียวกันเสีย2ล้าน3ล้านมันเป็นอย่างนั้นธุรกรบอกผมไม่รู้ราคากลางผมก็ดีแค่เท่าไหร่ผมแต่ตอนนี้เขา DSI ก็เอาจริงอ่ะครับเกรย์มาร์เก็ตไม่เกิดจากนี้ไปไม่เกิดคิดว่าไม่เกิดรวมกันแล้วทั้ง60ดีลเลอร์เป็นชมรมเนี่ยสมาคมก็บอกไปขอให้รัฐบาลลดภาษีนำเข้าได้ไหมเพราะว่าสู้ออโตไลซ์ไม่ไหวก็แสดงว่าในเวลาเดียวกัน20ปีที่อยู่สู้ไหวอยู่อะไรมาสู้มันเป็นเหมือนกับไปกิลตี้ยอมรับสารภาพว่า20ปีที่แล้วผมสู้ไหวเพราะอะไรคือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าเกรย์มาร์เก็ตเขาก็จะเน้นไปขายรถอันอื่นที่ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ขายเขาลดอันอื่นภาษีอย่างรถที่ซีซีไม่สูงภาษีก็ไม่ได้สูงหรือรถพวก EV Hybrid ภาษีก็ไม่สูงเขาถึงจะสู้บริษัทออโตไลน์ได้ต้องขายรถที่ออโตไลน์ดีลเลอร์ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยนั่นน่ะสิเพราะถ้าออโตไลน์ดีลเลอร์อิมพอร์ตมาผมว่าราคาก็อาจจะไม่ถูกถ้าไม่ได้ผลิตในประเทศไทยถ้าเขาเอากำไรมาตรฐานครับปกติเพราะว่าอิมพอร์เตอร์เนี่ยเขาต้องเอากำไรเยอะเพราะว่ารถขายน้อยๆเขาต้องมาตั้งศูนย์ซ่อมตั้งสแปร์พาร์ทเยอะๆเขาบวกไปเป็นต้นทุนเสร็จไอ้เกรย์มาร์เก็ตขายแล้วไม่ต้องรับผิดชอบขายแล้วไปซ่อมเนี่ยก็ไปมันก็ขายได้ถูกกว่าเหมือนกันก็ยังพออยู่ได้มุมเล็กๆคือแต่ต้องไปในมุมนั้นในมุมนั้นอย่ามาชนกับรถประกอบในประเทศครับเจอไม่ได้เจออยู่สู้ไม่ไหวคนละราคาคนละเรื่องเลยครับในมุมของผู้ประกอบการที่เป็นออทไรด์ดีลเลอร์เนี่ยในแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างมอเตอร์โชว์ล่าสุดเนี่ยสิ่งที่แปลกก็คือรถที่แพงเนี่ยขายดีกว่ารถที่ถูกค่ะหรือเอามอเตอร์ไซค์ก็แล้วกันปรากฏว่าดูจากยอดการเติบโตเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่หลักแสนเนี่ยขายได้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ที่หลักหมื่นเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็จะถามครับเกิดอะไรขึ้นก็ขี่แล้วคนอื่นไม่มีไงมันก็กว่ามันก็กว่าแล้วบอกเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่ดีสำหรับคนที่หาเงินไม่เป็นครับคนหาเงินเป็นบอกอุ้ยเงินหาง่ายมากก็ไปเทรดในหุ้นไปซื้อหุ้นไปทำสตาร์ทอัพไปทำอะไรแปลกๆก็ได้ตังค์เยอะแยะใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจว่าออโตไลซ์ดีลเลอร์ขายโตโยต้าฮอนด้ามิตซูเป็นมันจะอยู่กันได้ยังไงครับเพราะว่ามันจะอยู่ไม่ได้นะตอนนี้ขายรถขาดทุนกันทุกคันนะขายรถขาดทุนขาดทุนทุกคันเลยนะทำไมคะเพราะแข่งกันเยอะหรือว่ายังไงคะสู้กันเองอคนไทยนี่เก่งมากคือตีกันเองค่ะเธอขาย5ล้านของผมจะ4ล้าน9อันนั้นบอกเธอ4ล้าน9ฉัน4ล้าน8แล้วพี่เอกก็รู้จักกี่โชว์รูมเฮ้ยไอ้นี่4ล้าน8ไอ้สมพรมึงเท่าไหร่ไอ้สมพรอันนี้ไอ้ง้วนเท่าไหร่โทรไปโทรมาแล้วพี่ประสานใครเท่านั้นผมให้เท่านี้มันเสียหน้าไงเสียหน้าลดจนอยู่กันไม่ได้อ่ะเวลาจะหมดครับครับเข้าสู่คำถามบทสรุปแปลว่าอนาคตของธุรกิจยานยนต์ในไทยคืออะไรจะเป็นยังไงของใครคนโดยรวมสรุปต้องการให้สรุปคนใช้หรือคนผลิตคนใช้คนผลิตผู้ประกอบการผู้ประกอบการน่ะจะอยู่แบบอยู่ยงคงพันก็คือว่าอยู่ด้วยการซ่อมนะกำไรโชว์รูมนะผู้ซื้อก็จะได้ขี่รถใหม่ๆว่ามันถูกลงรถเก่าๆก็จะทิ้งไปบริษัทรถยนต์ก็พัฒนาไปเรื่อยอะไรที่ใหม่ๆแปลกๆก็ทำมาแข่งกันก็ตายไปข้างละตายไปข้างนะผู้ผลิตก็ตายดูดิยี่ห้อเล็กๆตายหมดเหลือยักษ์ใหญ่ก็ตายสุดท้าย วันนี้ก็ได้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ยานยนต์นะครับและนี่เป็นไอเดียจากคนทำธุรกิจจริงๆไม่ใช่เห็นแค่ตัวเลขครับขอบคุณคุณวสันต์มากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามรายการกันต่อค่ะหนังสือเทคนิคพิชิตหุ้นวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเมื่อสัญญาณดังขึ้นพระองค์ทรงเรือใบสู่ทะเลกว้างแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนต่างพบกับความประหลาดใจ
พระองค์ทรงเรือใบกลับมาเหตุผลก็คือเรือของพระองค์ไปโดนทุ่นเข้าโดยบังเอิญถือว่าผิดกติกาถึงวันนั้นจะไม่มีใครเห็นแต่พระองค์ก็ทรงกลับมาความซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนจองทริปกับ Expedia เว็บเดียวเที่ยวเลยเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาเอกการลงทุนเปิดรับสมัครบุคลากรสายงานด้านการพัฒนาธุรกิจตลาดทุนและแนะนำการลงทุนจำนวนมากสนใจติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์086-341-7430มาร่วมพิชโฉมอนาคตทางการลงทุนด้วยกันกับเอก investment.comใหม่ Listerine Healthy Bright พร้อมรสชาติมะนาวและเกลือช่วยขจัดและป้องกันคราบช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ2เท่าผู้ใช้ Listerine จึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นซุปตาใหม่ Listerine Healthy Bright มั่นใจไปให้สุดเรากล้าที่จะเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นเป้าหมายความบ้าท้าทายก่อนเดิมจะพาเราไปสู่โลกใหม่สร้างสรรค์ใหม่ตีความสิ่งต่างๆใหม่โลกนี้มีอาชีพหลากหลายกว่าที่เราเคยจินตนาการโอกาสไม่ได้มีแค่ในออฟฟิศแต่อยู่ทุกที่แม้ในอากาศพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ชอบก็เป็นอาชีพที่ใช่ได้เติมความตั้งใจให้ชีวิตไปถึงแบรนด์ซุปไก่สกัดฮัลโหลมิชลินพร้อมข้างคุณทุกนาทีสำคัญผิวขาดความยืดหยุ่นอาจเพราะอิลาสตินลดลงสู่การค้นพบฟิลเลอร์เนื้อแน่นใหม่ยูซารินไฮยาลูรอนอิลาสติกฟิลเลอร์ช่วยเติมร่องริ้วรอยให้ผิวดูกระชับแน่นดูยืดหยุ่นมั่นใจอิลาสติกฟิลเลอร์จากยูซารินคืนนี้3ทุ่มตรงพลาดไม่ได้กับรายการ Edison Cooper 360โฆษกทำเนียบขาวสอแววถูกย้ายตำแหน่งยุโรปวุ่นเหตุก่อการร้ายลอนดอนปารีสอีกครั้งติดตามรายการ Edison Cooper 360 3ทุ่มตรงทางสถานีข่าว Spring News ครบทุกสถานการณ์ข่าวกับรายการ361องศาความคิดที่จะมาสรุปเนื้อหาประเด็นข่าวร้อนในแต่ละวันของรายการ Edison Cooper 360 Donald Trump บอกว่าการที่เกาหลีเหนือทำอย่างนี้ถือว่าแสดงความไม่เคารพต่อจีนพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวและสถานการณ์รอบโลกเพื่อทำให้คุณรู้จริงรอบด้านเกาหลีเหนือเนี่ยพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางได้นะซึ่งนั่นหมายความว่าครอบคลุมมาถึงอาเซียนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ถึงประเทศไทยด้วยนะครับพบกับรายการ361องศาความคิด 22:00 น.ถึง 22:30 น.ทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากล Spring News เป็นสถานีข่าวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่เป็นพันธมิตรกับ CNN สถานีโทรทัศน์อันดับหนึ่งของโลกนำเสนอ CNN Breaking News We're following the breaking news เกาหลีเหนือนำภาพการจำลองยิงขีปนาวุธถล่มสหรัฐการชุมนุมประท้วงรัฐบาลเวเนซุเอลาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายสถานการณ์ในประเทศซีเรียค่ะมีการเผยแพร่วิดีโอนะคะเผยให้เห็นถึงการโจมตีทางอากาศรายงานข่าวทั่วทุกมุมโลกแบบทันท่วงทีตลอดทั้งวันทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลหลากหลายความคิดก็แสดงเห็นว่าทำเต็มที่ค้นหาคำตอบโอ้โหก็มีคนมาต่อต้านเขย่าประตูอะไรเนี่ยเพื่อค้นหาความจริงเรื่องทุกเรื่องมีแง่มุมที่คุณอาจเห็นไม่ครบก่อนตัดสินข่าวทุกข่าวต้องรู้รอบด้านก่อนรู้ทันคุณต้องเท่าทันคิดให้ทันข่าวทุกรายละเอียดรู้ทันข่าวเท่าทันความคิดกับ2สุขุมรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลและรองศาสตราจารย์ดร.สุขุมเฉลยทรัพย์
ในคิดอย่างสุขุมทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลGrim Power, a world-class energy company. กลับมาในช่วงนี้นะคะปกติเราก็จะเลือกประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์เจาะลึกกันครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามองแล้วว่าตลาดหุ้นเราน่าจะพูดถึงกันหน่อยนะคะใช่เพราะว่าคุณนุ้ยแปลกใจไหมว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยซึมมา 5-6 เดือนใช่ค่ะนะครับแล้วก็หลายคนตั้งเครื่องหมายคำถามทั้งๆผมมองโลกในแง่ดีนะค่ะเมื่อไหร่มันจะหลุดพ้นจากการไซด์เวย์วันนี้จุดเริ่มต้นจะยังไม่วิเคราะห์เองฮะใครไม่ถามผู้รู้ที่เขาลงทุนจริงในตลาดหุ้นไทยหรือใครอาจจะเรียกว่าเซียนหุ้นนะครับเราไปดูว่าเขามีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรค่ะพูดคุยกันนะคะในช่วงเซ็ตก็อตสิบค่ะต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษนะคะคุณวัชระแก้วสว่างนักลงทุนในตลาดหุ้นค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับครับคุณวัชระครับถามเลยในปีนี้ลงทุนมาแล้วจะ6เดือน performance ของพอร์ตปีนี้เป็นยังไงครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็performance สู้ปีที่แล้วไม่ได้นะครับครับก็ชนะตลาดแต่ปีที่แล้วผมแพ้ตลาดครับแต่ปีแล้วก็กำไรใช่ไหมฮะแต่ได้น้อยกว่าตลาดขึ้นได้น้อยกว่าตลาดเยอะเลยครับเพราะปีที่แล้วนี่ตลาดขึ้น 20% พอร์ตผมขึ้นประมาณ 13% นะครับแต่ปีนี้ก็ผลประกอบการอาจจะดีกว่าตลาดเพราะว่าตลาดเราขึ้นน้อยมากครับ 2% ครับพอตอนนี้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกำไรไม่เยอะครับกำไรหลักหน่วยครับก็ไม่เกิน 10% ว่างั้นเถอะครับจะดีกว่าตลาดแต่ว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายครับเพราะว่าผมเล่นแต่หุ้นใหญ่ครับครับผมคำนวณง่ายๆถ้าพอร์ตพันล้านก็กำไรร้อยล้านแล้วนะก็หลักหน่วยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ครับครับคุณวัชระครับถามเทรนด์ของตลาดหุ้นปีนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนเขามองค่อนข้างยากเขาอยากรู้ในมุมมองของนักทุนรายใหญ่เนี่ยมองตลาดหุ้นเป็นยังไงจากนี้ไปยากจริงๆนะครับพี่เอกกับผมจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมให้สัมภาษณ์มาตั้งแต่ปลายปีว่าปีนี้น่าจะขึ้นผมแอบหวังขนาดนิวไฮนะครับค่ะเพราะว่าผมคิดว่ามันอั้นอยู่ฮะเมืองไทยแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับแต่ว่าผมก็ถึงออกตัวว่าอาจจะเหมือนหน้าแตกนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วองค์ประกอบที่ผมมองช่วงปลายปีค่ะผมมองว่าตลาดทั่วโลกจะขึ้นหมดครับทีนี้ทำไมถึงทำไมถึงมันถึงไม่ไปเลยครับดูหุ้นอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเห็นพูดดับมีการไล่หุ้นอยู่ป่ะฮะอ๋อไม่ไล่ครับพอดีภรรยาโทรมาจากลอนดอนอยู่ครับไลน์บอกเขาว่าติดสายอยู่ครับครับงั้นเราคุยเรื่องเทรนด์หุ้นต่อคือเดิมทีเรามองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยหลายตลาดก็ต้องยอมรับว่าขึ้นจริงยกเว้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยซึ่งผมมองตั้งแต่ปลายปีพี่เอกใช่ไหมแล้วผมก็มองหลายๆอย่างองค์ประกอบเงินบาทก็แข็งครับมาตรการภาครัฐก็เกื้อหนุนอุดหนุนลงมารถไฟที่ประกาศกันโอ้โหวันนั้นผมเพิ่งจะไปงานมาเนี่ยทาง BTS ก็แถลงข่าวจับมือกันเซ็นกันสายเหลืองสายชมพูสร้างงานสร้างเงินในกันเยอะแยะไปหมดเลยทำไมถึงหุ้นไทยไม่ค่อยตอบรับทำไมรับมงรับเหมาก็ขึ้นมาเหมือนขึ้นแบบขอไปทีอ่ะขึ้นมา2วันแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็อาจจะหลายปัจจัยว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนแล้วก็ตลาดเมืองนอกอย่างเงี้ย PE 24-25เขาบอกถูกกันอย่างจาการ์ตาเนี่ย PE 24ใช่ครับก็ยังมีโบกฝรั่งไปอัพเกรดโอเวอร์เวทกันใหญ่เลยด้วยบอกว่ามีโกรธครับผมก็บอกแล้วเมืองไทย15คุณไม่เอาเลยเหรออย่างเงี้ยเราก็น้อยใจอะเนาะเงินบาทก็แข็งนะคุณเอกครับไม่ไปครับหุ้นไทยก็ไม่ไปขึ้นมาแถวๆ1,500กว่า 1,600 ครับเอาอีกแล้วย้อยอีกแล้วผมก็อ่อนใจนะแล้วก็ยอมรับว่าถ่ายผิดเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีผมก็มองหุ้นขึ้นครับแล้วครึ่งปีหลังนับจากนี้ล่ะคะมองว่ามันจะ
ไปได้ดีกว่านี้ไหมหรือว่าคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องดูเป็นพิเศษคือผมก็ดูอยู่ตลอดเลยผมก็งงๆอยู่ตอบปัญหายากมากเมื่อก่อนเจอน้องๆพี่ๆนักข่าวครับผมก็บอกผมมึนจริงๆแต่ผมก็ดูแพทเทิร์นอยู่อันนึงนะไม่รู้พี่เอกดูเหมือนผมเปล่าผมพยายามดูแพทเทิร์นเทียบในอดีตนะครับแล้วถ้าผมติ้งต่างว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในขา3แกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนนิดนึงว่าต้องให้มันก่อฟอร์มใช่ไหมทีนี้ถ้าพี่เอกทำกราฟเป็นควอเตอร์นะฮะเนี่ยกำลังจะทำให้พี่ป๋องอยู่เนี่ยฮะเอาเลยครับต่อเลยครับทำกราฟเป็นควอเตอร์นะครับเอาข้างบนเป็นแคนเดลสติ๊กธรรมดาเป็นระดับควอเตอร์ครับข้างล่างเป็นMACDไม่ต้องแตกค่าอะไรMACDปกติครับครับแล้วก็ถ้าพี่เอกสังเกตในช่วงของเซตที่อยู่ในช่วงของปี90เนี่ยจนถึง93 94เนี่ยครับผมว่าลักษณะของเราเนี่ยคล้ายๆกับในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2017มาเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่ก่อฟอร์มคล้ายๆตรงนั้นเลยครับครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขยายความท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะคุณวัชระกำลังบอกว่ามุมที่ผมวงอยู่เนี่ยนะฮะทางซ้ายเนี่ยนะฮะนะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นมุมที่เหมือนกับช่วงนี้ซึ่งก็แปลว่าถ้ามุมมองอย่างคุณวัชระก็คือว่าในช่วงปี1993เนี่ยมันก่อตัวแถวๆ800ขึ้นไป 1,700 นะฮะใช่ครับแปลว่าตอนนี้ 1,600 จะขึ้นไป 2,400 ฮะก็ถ้าพี่เอกดู MACD มันเหมือนไหมครับ MACD ท้ายมากเห็นไหมครับ MACD คือข้างล่างเห็นไหมครับ MACD ของระดับควอเตอร์เห็นไหมครับครับทรง MACD มันคล้ายแล้วมันเคิร์ฟขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับครับซึ่งอันเนี้ยถ้าตัดขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันจะวิ่งแบบโอ้โหระเบิดเถิดเทิงเลยครับซึ่งอันเนี้ยรูปเนี้ยผมตีมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วผมก็คิดว่าถ้าบ้านเราผ่านเหตุการณ์อะไรสำคัญปลายปีที่แล้วมาได้เนี่ยมันก็น่าจะไปแล้วอะถูกไหมครับเพราะว่าความกังวลมันหมดแล้วอะไรเงี้ยได้รับรู้ไปแล้วส่วนนี้แต่ทีเนี้ยทำไมมันจ่ออยู่อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ทะลุสักทีแต่มันไม่เลือกลงอะถูกแล้วเพราะว่าประเทศไทย P15แล้วคุณยังขายประเทศไทยคุณจะขายไปไหนถูกผมไม่เข้าใจไงแล้วฝรั่งเอง3ปีที่ผ่านมาเขาก็ไม่เหลือแล้วอะเขาขายออกไป3แสนกว่าล้านอะครับมันก็เลยทีนี้จะลงก็ลงพวกเรากันเองแล้วแหละครับถ้าเราขายกันเองก็ลงหรือมีปัญหาภายในประเทศซึ่งเราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าซึ่งก็ไม่มีไม่น่าจะมีเพราะฉะนั้นฟังจากคุณวัชระก็คือโดยเทรนด์ในระยะกลางเนี่ยยังมองดีแต่ยังแปลกใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นว่างั้นเถอะถูกครับถูกครับมีจุดสังเกตตรงไหนไหมว่ามันจะผิดคาดละไอ้ที่เรามองดีคือต่ำกว่าเท่าไหร่ที่แปลว่าเอ้ยมันผิดคาดละถ้าต่ำกว่าเท่าไหร่จริงๆถ้ามันหลุด 1,500 ก็ต้องว่ากันใหม่หรือเปล่าคุณนี่นะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็มองอัพไซด์อ่ะถ้าใครนับเวฟอย่างที่ผมนับมันก็มีสิทธิ์จะลุ้นน่ะถูกไหมฮะไม่ว่าแต่ตอนนี้จะเป็นอยู่ในโหมดของการทำ2เพื่อขึ้น3หรือทำ4เพื่อขึ้น5ใช่ครับแต่มันก็เป็นโหมดของการทับฐานเพื่อทะลุขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ตรงเนี้ยถ้ามองเหมือนที่ผมมองเหมือนช่วงปี90ถึง93ก่อนทะลุขึ้นครับแต่ว่ามันอาจจะเออเลอร์เรื่องทามมิ่งนิดนึงครับแต่ถามว่าจะมีอะไรมากระตุ้นให้มันขึ้นได้ผมก็เลยคิดว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะขึ้นเพราะผมดูแพทเทิร์นดาวโจนส์ใครก็ดูออกว่ามันจะขึ้นใช่ครับซึ่งมันก็ขึ้นจริงๆแต่ว่าเราอะเราก็คิดว่าเราจะได้อานิสงส์ของกระแสโลกว่าเราจะขึ้นปรากฏว่าเราก็นิ่งอีกครับใช่ไหมฮะยังจาการ์ตาพี่เอกดูดีครับใช่ครับตอนหลังไครซิสต้มยำกุ้งเนี่ยจาการ์ตาอยู่300จุดเราอยู่200จุดตอนนี้จาการ์ตาเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้ 5,791 ครับล่าสุดตอนนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะผมก็มึนกันมันแค่จะทะลุ 1,700 มันยากอะไรนักหนาก็ไม่เข้าใจแต่ว่าก็อ่อนใจอะบางคนก็มองในมุมนึงว่าเอ้ยธุรกิจบ้านเรามันไม่มีเสน่ห์แล้วผมก็คุยกับผู้ใหญ่หลายคนบอกไม่มีเสน่ห์อย่างไรก็ถ้าพูดถึงเนี่ยยุคนี้เป็นยุคของแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ๆสตาร์ทอัพกลับมาเขาบอกธุรกิจแบงค์เนี่ยไม่มีเสน่ห์แล้วบางคนก็มองบอกว่าไม่มีเสน่ห์ยังไงเพราะอีกหน่อยคนไม่ไปแบงค์ใช้ผ่านแอปผ่านอะไรตรงนั้นซึ่งอันนี้ผมก็ก็จริงของเขาแต่ว่าทำไมหุ้นแบงค์ที่อเมริกามันนิวไฮออลทามใช่ใช่ครับใช่ไหมฮะครับแล้วบางทีเราอาจจะไปห่วงแบงค์มากเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่น่าห่วงอ่ะผมว่าไม่ใช่หุ้นแบงค์หรอกครับครับ
คนนี้น่าห่วงคือพนักงานแบงค์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้แอปกันเยอะเขาก็จะใช้เจ้าหน้าที่แบงค์ลดลงแต่คนที่เป็นเจ้าของแอปอ่ะผมว่าน่าจะเป็นแบงค์นะครับครับเพราะฉะนั้นพี่ป๋องครับวันนี้เวลาเราน้อยจริงๆครับพี่ป๋องครับก็ครับก็คือโดยสรุปแล้วก็คือมองดีอยู่นะฮะแต่อย่าหลุด 1,500 นะฮะมองดีแบบขาสั่นน่ะมันไม่ขึ้นน่ะครับเข้าใจผมใช่มั้ยว่าคอนดิชั่นที่ผมมองเนี่ยมันต้องขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะแต่ทั่วโลกเขาขึ้นมาแบบเรามองเลยนะซึ่งกลายเป็นว่าปีนี้เราไปเล่นที่อื่นเราน่าจะผลตอบแทนดีกว่าอยู่เมืองไทยถูกครับแต่ว่าเราอยู่เมืองไทยไม่ได้ไปที่อื่นนะก็มีแบบไปต่างประเทศนิดหน่อยนะมันก็ต้องเล่นกับเมืองไทยครับก็อ่อนใจอ่ะแต่ก็แอบหวังอยู่ว่ามันจะขึ้นนะครับครับชัดเจนครับขอบคุณครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับครับสวัสดีค่ะค่ะคุณวัชระแก้วสว่างก็เป็นมุมมองว่ายังไงนะดีแบบขาสั่นใช่คืออย่างนี้ในแง่ไทม์ไซเคิลเนี่ยนะคือเสริมกันเพราะว่าชอบชื่นชอบเทคนิคอลด้วยกันค่ะถ้าเทคนิคอลถูกเนี่ยนะเดือนหน้าหุ้นจะต้องขึ้นอันนี้ไทม์ไซเคิลใส่เพิ่มให้อีก2อาทิตย์ต่อจากนี้เดือนหน้าต้องขึ้นลองดูว่ามันถูกไม่ผิดค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาดูตลาดหุ้นบ่ายวันนี้กันค่ะครับ Bgrim Power A World Class Energy Company Manufacturing Expo 2017 มหกรรมเทคโนโลยีแห่งอาเซียนเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิต 21-24 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Greek Trade Deck ตำรวจลอนดอนเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้อพาร์ตเมนต์ Glenfell Tower ตอนนี้พุ่งไปอย่างน้อย79รายแล้วครับผู้บัญชาการตำรวจกรุงลอนดอนเปิดเผยตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้อาคารอพาร์ตเมนต์เกรนเฟลทาวเวอร์ความสูง24ชั้นในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษล่าสุดผู้เสียชีวิตมีอย่างน้อย79รายซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วครับขณะที่ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตได้อย่างเป็นทางการเพียงแค่5รายเท่านั้นผู้บัญชาการตำรวจกรุงลอนดอนแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับส่วนปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่อาจจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์นอกจากนั้นเขายังได้ชี้แจงเหตุผลถึงความล่าช้าในการระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยว่าจำเป็นต้องใช้บันทึกทันตกรรมของผู้เสียชีวิตนะครับที่ต้องมีการรวบรวมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกอย่างไรก็ตามผู้ที่มีรายชื่อสูญหาย5รายในเบื้องต้นขณะนี้พบแล้วว่าทั้ง5รายปลอดภัยดีครับ Manufacturing Expo 2017 มหกรรมเทคโนโลยีแห่งอาเซียนเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิตงานเดียวที่รวมโซลูชันเพื่อทุกความต้องการในอุตสาหกรรมพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนและการประกอบยานยนต์ระบบอัตโนมัติและการชุบเคลือบผิวทั้งระบบเรียนรู้แนวโน้มอุตสาหกรรมยุค 4.0 และ EEC เพื่อเพิ่มตลาดใหม่และขยายเครือข่ายในอาเซียนจัดร่วมกับ Nippon Thailand และ M-Fair Manufacturing Expo 201721-24 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Retradex เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาเอกการลงทุนเปิดรับสมัครบุคลากรสายงานด้านการพัฒนาธุรกิจตลาดทุนและแนะนำการลงทุนจำนวนมากสนใจติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์086-341-7430มาร่วมพลิกโฉมอนาคตทางการลงทุนด้วยกันกับ eginvestment.comทุกการแสดงต้องพร้อมและดูดีที่สุดเสมอใหม่แนะนำวีดแว็กซ์ใช้ง่ายเพียง3ขั้นตอนเผยผิวใหม่ดูเรียบเนียนยาวนานถึง28วันดูเรียบเนียนจริงด้วยถึง28วันวีดแว็กซ์สูตรใหม่
คุณวสันต์ครับที่เบนซ์ทองหล่อรับซื้อรถเก่าไหมครับผมรับซื้อทุกยี่ห้อราคาเจรจากันได้แล้วถ้าอยากซ่อมรถเบนซ์หรือว่าทำสีใหม่แบบถูกๆเร็วดีมาที่นี่ได้ไหมครับได้เลยมีงบเท่าไหร่ผมก็ซ่อมได้หรือจะซื้ออะไรเบนซ์ผมจะลดให้เป็นพิเศษแล้วเรื่องประกันภัยล่ะครับจะทำประกันรถหรือต่อประกันปี2ผมมีบริษัทดีๆเบี้ยประกันไม่แพงคิดถึงเบนซ์คิดถึงทองหล่อ027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่แค่ไหนแม้ก็ยังสดชื่นมั่นใจไร้กังวลเรื่องรังแคเคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลพร้อมคูลนิ่งช่วยขจัดรังแคสยบความมันและช่วยลดการคัน3พลังความสดชื่นมั่นใจไม่มีอะไรต้องติดเคลียร์ความสวยต้องมาจากความพยายามยิ่งคุณพยายามก็ยิ่งมีเหงื่อและแบคทีเรียต้นเหตุหนึ่งของกลิ่นกาย Resona Active Defense ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียถึง10เท่า Resona ไม่ทำให้คุณผิดหวังเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาเอกการลงทุนเปิดรับสมัครบุคลากรสายงานด้านการพัฒนาธุรกิจตลาดทุนและแนะนำการลงทุนจำนวนมากสนใจติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์086-341-7430มาร่วมพิชโฉมอนาคตทางการลงทุนด้วยกันกับเอก investment.comใหม่ Listerine Healthy Bright พร้อมรสชาติมะนาวและเกลือช่วยขจัดและป้องกันคราบช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ2เท่าผู้ใช้ Listerine จึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นซุปตาใหม่ Listerine Healthy Bright มั่นใจไปให้สุดโรงแรมในกรุงเทพย่านที่ดีอยู่ใจกลางเมืองใช่ล่ะแบบนี้เลยแต่สำหรับ2คนเอาจริงเหรอไม่เอาน่ะน่าเบื่อจังก็ได้แบบนี้ดีกว่าไม่ perfect ที่สุดมีสระว่ายน้ำไหมเพื่อคุณได้ทุกอย่าง Trivago เปรียบเทียบเว็บไซต์ทั่วโลกเพื่อหาโรงแรมในฝันดั่งใจในราคาที่ใช่สำหรับคุณโรงแรม Trivago สนับสนุนรายการโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนมาดูตลาดหุ้นบ่ายวันนี้กันค่ะพี่เอกครับนี้เรามาพูดระยะสั้นกันนิดหนึ่งเพราะว่าในระยะกลางเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปแล้วระยะสั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตลาดขึ้นมาแล้วแหละแต่เริ่มแกว่งตัว อย่างวันนี้แทนที่จะขึ้นต่อเหมือนวันก่อนๆเนี่ยก็เริ่มทรงตัวทั้งต่างประเทศดีขึ้นไปวิเคราะห์กันว่าทิศทางจะเป็นยังไงในระยะสั้นครับในช่วงนี้นะคะฮอตสต็อกค่ะกลับมาดูบรรยากาศตลาดหุ้นภาคบ่ายนะครับสิ่งที่เราเห็นคืออาการเหมือนเดิมเลยฮะวอลุ่มไม่มากครับ 30,000 ต้นๆ นะครับเซ็นดิ้งเด็กซึมบวกลบไม่เกิน3จุดเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่อยากโฟกัสให้ดูวันนี้ที่เกิดการแกว่งตัวเนี่ยเนื่องจากราคาหุ้นเริ่มมีการสลับครับถึงแม้อยู่ในหมวดเดียวกันอย่างเช่นสังเกตนะฮะโมดแอคทีฟถ้าดูกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยพาณิชย์กับลงครับแต่กสิกรไทยกลับขึ้นเพราะฉะนั้นความแตกต่างที่เกิดขึ้นมันเลยเกิดความมิกกันแต่โจทย์ไม่อยู่ตรงนั้นครับโจทย์ผมเคยทิ้งท้ายไปแล้วว่าหุ้นกลุ่มสำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันจะมี3กลุ่มใหญ่นะครับก็คือธนาคารพาณิชย์พลังงานแล้วก็ ICT นะครับจริงๆมีกลุ่มย่อยอีกหลายกลุ่มนะครับที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่3กลุ่มนี้จะเป็น3กลุ่มหลักผมคงไม่พูดถึงพลังงานไม่พูดถึง ICT แต่ผมพยายามจะโฟกัสเข้ามาที่ธนาคารพาณิชย์ครับเพราะอะไรครับเพราะธนาคารพาณิชย์จะเป็นหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยจะกลับเร็วฮะรับฝากเช้าปล่อยกู้บ่ายได้ส่วนต่างทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจฟื้นหรือถ้าเทรนด์หุ้นจะขึ้นหรือจะลงธนาคารพาณิชย์จะตอบสนองก่อนครับนี่ยังไม่รวมถึงการประกาศผลประกอบการที่เร็วกว่ากลุ่มอื่นครับกลุ่มอื่นหลังจากปิดไตรมาสเช่นปิดเดือนมิถุนาจะต้องใช้เวลาเดือนครึ่งนะครับแต่ธนาคารพาณิชย์จะใช้เวลาประมาณ20วันดูเทรนด์กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะนี่คือแบงก์กรุงเทพครับแบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรเทรนด์เหมือนกันเลยฮะกำลังจะเบรกเอาท์ครับและน้ำหนักเบรกเอาท์ในเชิงอัพมีสูงโจทย์ของทางด้านเทคนิคในระยะสั้นจะอยู่ตรงตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้ไปครับตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันศุกร์ถ้าราคาหุ้นแบงก์ขึ้นจะเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าเซ็ตอินเด็กซ์ที่ทำสัญญาณซื้อในเรื่องของการทะลุ1570นั่นคือถูกต้องแล้วครับ
ให้ดูกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวแล้วดู3แบงค์หลักนะครับไปดูกราฟเซ็ตอินเด็กซ์กันครับถ้าเราดูกราฟเซ็ตอินเด็กซ์อีกอันนึงจะสอดคล้องกันเลยครับถ้าธนาคารพาณิชย์ขึ้นเพราะราคามีการขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดแล้วครับเพราะฉะนั้น 1,580 จะไป 1,600 ทันทีถ้าธนาคารพาณิชย์เริ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับเพราะฉะนั้นโจทย์ณวันนี้สั้นๆเลยนะครับ1เซ็ตอินเด็กซ์ยังไม่มีสัญญาณลบต่อให้วันนี้ไม่ขึ้นยกเว้นการลงไปกลับต่ำกว่า1570ถึง1575ครับ2โจทย์เพิ่มเติมครับธนาคารพาณิชย์ต้องขึ้นต่อและเพิ่มเติมกว่านั้นอีกครับต้องเห็นภายในสัปดาห์นี้แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกนะครับว่าระยะสั้นถ้าคุณเชื่อว่าหุ้นจะขึ้นจะลงทุนในกลุ่มไหนครับลักษณะการให้สังเกตยังคล้ายเมื่อวานอยู่นะคะพี่เอกดูเรื่องธนาคารไว้ให้ดี3แบงค์ใหญ่ใช่แต่วันนี้ถึงแม้เซตไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะแต่3แบงค์ใหญ่เนี่ยเริ่มมีอาการค่อนข้างดีแล้วเอาล่ะติดตามกันได้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์กับการวิเคราะห์หุ้นแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ Inside Business News ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ